สวัสดีครับนี่ตรงกับวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับในวันนี้ก็ผมก็จะมาสรุปผลการดำเนินงานการประเดิมกิจกรรมของการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำรายการในครั้งนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นและก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้นะครับตามปกติธรรมเนียมของ YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์นั้นก็ก็ผมก็จะขอแนะนำตัวเองก่อนแล้วก็ขอกล่าวเขาว่าสวัสดีครับก็ผมชื่อธีรพันธ์ดังสกุลแล้วชื่อเล่นชื่อก๊อฟแป๊บปัจจุบันนี้อายุ36ปีแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องธีรพันธ์ดังสกุลชาแนลนะครับเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566แล้วก็ผมก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมสื่อมวลชนเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระเดชพระคุณพระราธรรมลังการหลวงปู่จันกตปุญโญอายุ94ปีพรรษา74อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอดีตผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรแล้วก็อดีตที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครลำปางที่ซึ่งก็ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพณวัดบุญญาวาสวิหารพระรามหลวงตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวนะครับก็พบก็ได้ทำหน้าที่สื่อมวลในการบันทึกภาพแล้วก็เก็บข้อมูลตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสื่อออนไลน์แล้วซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์แอสซิลไปได้ด้วยดีครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนแล้วหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดไปแล้วพวกผมก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาณโอกาสนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทำรายการในครั้งต่อไปนะครับผมธีรพันธ์สกุลสวัสดีครับติดใจกันใหม่ครับ